ฝันที่รอคอยมายาวนาน9ปีเป็นความจริงแล้วค่ะสำหรับหม่องทองดีเด็กนักเรียนไร้สัญชาติที่ไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ประเทศญี่ปุ่นและคว้าแชมป์มาได้วันนี้เป็นวันที่ได้รับสัญชาติไทยนะคะหมายความว่ามีบัตรประจำตัวประชาชนค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะครับก็อยากจะเป็นวิศวโยธาด้วยเงี้ยครับเพราะว่าจะมาแทนที่พ่อทำงานเนี่ยเพราะว่าตอนนี้พ่อป่วยครับก็คือจะเรียนถ้าก็เรียนทางวิศวะด้วยเงี้ยครับความฝันของหม่องทองดีที่ตั้งใจไว้หลังทราบว่าตัวเองได้รับสัญชาติไทยและจะมีบัตรประจำตัวประชาชนอีกไม่กี่วันนี้เขายอมรับว่าการได้เป็นคนไทยจะทำให้ตัวเขาและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองรวมทั้งการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนคนไทยรุ่นประชาชนทั่วไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ญี่ปุ่นปี2563อาจจะแตกต่างจากวัยเด็กครั้งนี้จะได้ไปในฐานะคนไทยก็ภูมิใจครับก็คือจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็คือจะแบบเป็นคนไทยแล้วจะทำให้ดีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับประมาณ2เดือนก่อนหม่องยื่นเอกสารขอสัญชาติไทยอ้างเหตุผลของการเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2ของพระราชบัญญัติสัญชาติเดินหน้าขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันการเป็นตัวแทนไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ญี่ปุ่นเมื่อเกือบ10ปีก่อนณเวลานี้ก็เดินมาจนถึงขั้นตอนที่เรียกว่าหม่องเนี่ยเป็นผู้มีสัญชาติไทยละเต็มตัวแล้วนะครับเป็นผู้มีสัญชาติไทยเต็มตัวละเหลือแต่กระบวนการในการออกหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยนั่นเองซึ่งระยะเวลาก็ไม่น่าจะเกิน1สัปดาห์ครับน่าจะเรียบร้อยครับขั้นตอนการขอสัญชาติไทยของหม่องขณะนี้อยู่ระหว่างการรอรับหนังสือแจ้งให้ไปเพิ่มชื่อที่สำนักทะเบียนและถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นะท่านอนุมัติให้หม่องเนี่ยสามารถลงรายการสัญชาติไทยได้แล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือทางจังหวัดเชียงใหม่ก็จะแจ้งให้ทางกรมการปกครองโดยสำนักทะเบียนเนี่ยทราบผลการอนุมัติของท่านนายของท่านผู้ว่านะครับแล้วทางสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองก็จะทำหน้าที่ในการกำหนดเลข13หลักในฐานะหม่องเป็นผู้มีสัญชาติไทยตามมาตรา7ทวินะครับเมื่อกำหนดเลขเสร็จเราก็จะแจ้งกลับไปที่ทางจังหวัดเชียงใหม่กับที่ทางอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งหม่องมีภูมิลำเนาอยู่ปัจจุบันนะครับเพื่อทางพื้นที่ก็จะได้เรียกให้หม่องนะครับมาขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหลังจากนั้นก็จะทำบัตรประจำตัวประชาชนต่อไปครับหม่องทองดีรอคอยสัญชาติมา9ปีตั้งแต่เป็นตัวแทนแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ญี่ปุ่นขณะอายุ12ปีทันทีที่เดินทางกลับมีรัฐบาลขณะนั้นรับปากจะให้สัญชาติไทยและรัฐมนตรีบางคนบอกให้ทุนเรียนจบจนถึงปริญญาเอกแต่ไม่มีความคืบหน้าทำให้เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาต้องยื่นขอสัญชาติด้วยตัวเองอ้างเหตุผลของการเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยมีหน่วยงานรัฐทำหนังสือรับรองประกอบหลักฐานเป็นผู้มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า10ปีวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน